สวัสดีลูกเพจดิจันทุกคนครับผมครับสวัสดีลูกเพจดิจันนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โรงพยาบาลศรีธัญญานะครับลูกเพจคนไหนเข้ามาแล้วเช็คภาพเช็คเสียงกับผมหน่อยนะครับว่าภาพชัดไหมเสียงชัดไหมนะครับนี่นะครับภาพที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นภาพของพี่ๆศิลปินนะครับหลายๆคนที่มาร่วมพูดคุยกับทางผอ.โรงพยาบาลศรีธัญญานะครับแล้วก็พี่จันของเรานะครับที่เตรียมตัวที่จะช่วยกันนะครับจัดโปรเจกต์เพื่อหาทุนนะครับในการสร้างห้องคาราโอเกะบำบัดนะครับให้กับทางผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในโรงพยาบาลศรีธัญญาแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามมาฟังกันนะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยทางผู้อำนวยการนะครับก็จะมีการพูดถึงเรื่องการก่อสร้างนะครับเรื่องของโปรเจกต์เรื่องของที่มาที่ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปชมห้องไปพร้อมๆกันนะครับลูกเพจทุกคนเดี๋ยวดูด้วยกันนะครับมีศิลปินหลายคนนะครับมีทั้งพี่อีวงฟลายนะครับมีพี่แคทเธอรีนอิงลิชนะครับแล้วก็มีพี่ปีเตอร์คอฟดาร์เรนดอลนะครับแล้วก็มีศิลปินสายบุญอีกหลายคนนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นตอนที่งานเปิดตัวโรงเรียนเด็กพิเศษที่หัวหินนะครับเดี๋ยวครับวันนี้พวกพี่ๆศิลปินเขาเพิ่งจะเข้ามาถึงกันเดี๋ยวมีการทานอาหารกันนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มพูดคุยกันครับอันนี้พี่แคทเธอรีนอิงลิชนะครับกับพี่อีทวงฟลายนะครับนี่ครับโปรเจกต์นี้นะครับเป็นโปรเจกต์ที่ทางอีจันนะครับก็จะมีการช่วยทางโรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ยหาทุนนะครับในการสร้างห้องคาราโอเกะบำบัดนะครับรู้ไหมว่าห้องคาราโอเกะบำบัดนี้มีความสำคัญยังไงห้องคาราโอเกะบำบัดนี้นะครับจะช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชนะครับได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการบำบัดอาการที่เขาป่วยกันอยู่นะครับแล้วก็จะช่วยให้สามารถรักษาโรคได้หายได้ไวขึ้นนะครับนี่นะครับพี่อีฟวงฟลายนะครับแล้วก็เดี๋ยวศิลปินท่านอื่นกำลังทานอาหารกันอยู่เดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราคุยกันนะครับตอนนี้พี่จันก็กำลังนั่งคุยกับท่านผู้อำนวยการนะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับของคน
จีนโรมันเป็นก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ต้องมีเวลาอยู่นิดนึงก็ต้องไปทำกิจกรรมปิดสาขานะครับอันนี้ก็ต้องทำสี่รั้วที่กระทรวงนะครับโดยดูแลต้อนรับทุกท่านที่มีจิตเมตตานะครับคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยทางจิตนะครับโดยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นก็เรียกว่าผู้พิการประเภทหนึ่งหนึ่งในเจ็ดผู้พิการนะครับเรามีคนที่ไม่มีญาติเราก็ต้องดูแลจนกระแสเข้ามาจนกระทั่งทีเราต้องถึงจะต้องถึงส่งถึงสกอร์เลยนะนะครับตัวนี้ก็จะหมอไม่มีวิชาการก็ดูแลนะครับทุกคนที่เข้ามาในโรงพยาบาลนะครับก็บางคนก็เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับในระหว่างปฏิบัติยาก็ได้ต้องกลัวนะครับไม่มีแต่ว่ากลัวเดียวกลัวก็เข้ามาแล้วตั้งแต่ตอนนี้ใส่พี่ดีมาที่ก็มาช่วยตัดภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลนะครับแทนกองทุนยาเป็นผู้ดูแลกองทุนยาหรือก็ถามว่าแต่มาจากทุนยาหรือต้องการต้องการเงินก่อนเนี่ยคือเดียร์นะจะต้องการกองทุนยาเพราะว่าคนมันคนกองทุนไปกองนะคนก็คล้ายๆกับที่ว่าโรคจิตเป็นโรคที่มีราคาไม่หายด้วยอะไรก็ตามหรือว่าเป็นโรคที่น่ารังเกียจอย่างนี้เทคโนโลยีมันก็รักษาได้รู้ผลแล้วอันนี้ก็กล้าเจ้าที่ทุกคนก็ไม่กล้าบอกนะครับว่ามาจากโรงพยาบาลที่ไหนบอกว่าเขาก็อยู่เป็นโรคตัวอยู่มีความเพิ่มที่ดีมีความรักที่ดีอันนี้พี่บอกได้เลยว่ามาจากศิริยาทางการเพราะฉะนั้นที่เขาพยายามที่จะปรับภาพครับให้ดีขึ้นนะครับก็เรียกสิ่งที่คนไข้พวกเราแล้วก็การต่างหากก็ต้องฟื้นฟูเพราะว่าเขามีช่วงที่ช่วงหนึ่งที่เขาหายไปทำให้เขามีทักษะทางสังคมที่มันไม่ต่างช่วงทักษะต่อไปก็คือทักษะการใช้ชีวิตประจำวันทางอาชีพเมื่อตายแล้วเนี่ยเราก็ต้องฟื้นฟูนะครับเป็นแบบนี้เราก็ต้องการปัจจัยที่จะช่วยนะครับเขาบอกว่าอย่างโรงพยาบาลจะให้โอกาสครอบครัวของนะครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นจันทร์แล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับก็ต้องเป็นผู้ใจดีนะครับที่เมตตาทุกคนทางมูลนิธิแล้วก็ทางให้โรงพยาบาลยาครับที่ได้มาจัดกิจกรรมซึ่งจะจัดกิจกรรมที่จะทำให้เป็นที่รู้จักสำหรับผู้ป่วยทางจิตเวชนะครับนี่ก็ขอบคุณมากวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับที่ดีโรงพยาบาลยาครับแล้วก็ฝากไปอย่างปลอดภัยไม่มีอะไรครับที่ดีก็ขอบคุณกันเองแล้วมาดูลองดูพื้นที่ว่าเป็นยังไงบ้างนะขอบคุณนะครับคนขอยาตาลาบนะครับจะคุยกันต่อนะครับก็จะบอกให้ครับในตอนนี้นะครับก็ติดตามการต่อนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอยาถ่ายรูปกับเนี่ยนะครับก็เมื่อกี้ท่านนายแพทย์ศิริศักดิ์นะครับเป็นรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะครับแล้วก็เป็นประธานมูลนิธิของมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นหัวเรือนะครับในการก่อตั้งหรือว่าคิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับในการสร้างห้องคาราโอเกะบำบัดให้กับผู้ป่วยจิตเวชนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมคิดว่าคนป่วยบางคนไม่ได้อยากป่วยจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วคนป่วยบางคนไม่ได้อยากป่วยนะครับเขาอยากหายเขาอยาก ขออภัยเขาอยากหายเขาอยากกลับคืนสู่สังคมนะครับเขาอยากที่จะกลับไปมีชีวิตปกตินะครับซึ่งตรงนี้เชื่อว่าลูกเพื่อนหลายๆคนก็
น่าจะเข้าใจนะครับแล้วก็ช่วยสนับสนุนกันนะครับจริงๆมันเป็นโครงการที่ดีมากนะอย่างที่ผมบอกผู้ป่วยบางคนเขาไม่ได้อยากป่วยนะครับเขาจำเป็นที่เขาอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาต้องป่วยนะครับแต่ว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาก็อยากหายเขาก็อยากกลับไปใช้ชีวิตในสังคมตามปกติแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดไปดูห้องกันด้วยห้องด้วยว่าห้อง ห้องของเราเก็บพื้นที่ที่เราจะสร้างเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงนะครับ นี่ครับศิลปินทั้งหมดนะครับที่มาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็พี่อีฟวงฟลายนะครับพี่แคทเธอรีนอิงลิชนะครับพี่ปีเตอร์คอปจาร์เรนดอลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีศิลปินอีกหลายๆคนที่มาช่วยเหลือกันตรงนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนให้กำลังใจกับครอบครัวกับโครงการนี้นะครับรวมถึงครอบครัวของผู้ป่วยแล้วก็ตัวผู้ป่วยเองนะครับให้ทุกคนสามารถที่จะกลับไปสู่สังคมได้อย่างดีในระยะเวลาสั้นๆนะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยๆกันให้กำลังใจนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เรื่องของการบำบัดการบริหารร่างกายการบริหารจิตหรือว่าการจะเรียกว่าเป็นการกายภาพเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะอาการดีขึ้นได้ไวนะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวทางท่าน ประธานมูลนิธิเนี่ยท่านไปแล้วนะครับพอดีท่านติดภารกิจเหมือนกันเดี๋ยวลำดับต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันน่าจะเป็นเรื่องของให้ดูว่าโครงการนี้มีอะไรยังไงบ้างแล้วก็ทำอะไรตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะมีการฉายสไลด์ให้ดูนะครับโครงการนี้ทำเพื่อพี่น้องผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับจะบอกว่าทำมันเป็นการทำเพื่อประชาชนมันเป็นการทำให้ครอบครัวที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันก็ได้นะครับเรื่องของการบำบัดการรักษาเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับข้อนี้เมื่อกี้ลืมบอกว่ามีพี่เอสนะครับของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเนี่ยมาร่วมอยู่ด้วยนะครับจริงๆเสียงมันทุกข์หายเลยนะพี่เจ
านหมอออนแล้วคณะอาสาสมัครดูที่ตึกเนี่ยก็พบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยอาวุโสจะอยู่จุดนี้คำว่าอาวุโสก็คือเป็นระดับผู้ใหญ่เนาะมีอายุเกิน60พอเกิน60แล้วเป็นจิตเวชเนี่ยตัวก็จะเข้าใจเนาะอารมณ์มันก็จะค่อนข้างโลดังนั้นแล้ววันหนึ่งที่ศีรษะก็เอาเครื่องมือที่คาโอเกะมาก็หวังว่าจะมีพบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มีความสุขสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าสวัสดีค่ะขอบคุณพี่นะคะที่จับเจ้านายขอน้ำให้ที่ต้องกันของเลยนะคะแล้วคงจะไม่สบายเสียงก็แย่ๆสิ่งที่ที่เราเจอในวันที่เอาพลังเขตมาให้เขาว่าค่ะก็คือทุกคนร้องเพลงได้และมีความสุขกับการที่ได้ร้องเพลงบางคนน้ำตาไหลบางคนมาบอกว่าคือเหมือนกับการที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าเราป่วยเราจะป่วยประมาณ5วันนะป่วย5วันก็จะหายแต่ถ้าเป็นศิลปเวชนานสุดเขาจะน้อยเท่ากันถ้านานสุดค่ะตอนนี้ที่อยู่เลยอยู่ตลอดชีวิตค่ะก็มีกิจกรรมบ้างแต่ว่ามันจะเป็นกิจกรรมแบบส่งเสริมอย่างอื่นนะคะส่วนดนตรีที่บ้านเรามีเลยจะเป็นอังกะลุงที่ได้บ้างมีขยับอังกะลุงได้บ้างแล้วก็มาดูหนังมาฝึกเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ว่าห้องคาราโอเกะจริงๆเลยอ่ะจะไม่มีไม่มีตัวที่จะให้คนไข้ได้มีแหละแต่ว่าส่วนฝั่งผู้ชายที่เราไปดูอีกอันนึงตอนนี้มันเทรนขึ้นมาคือเป็นจิตเวชสารเสพติดซึ่งน้องๆเป็นเด็กอายุ10 กว่า 10 กว่า 20กว่าเนี่ยค่ะพอมาป่วยแล้วในจิตเวชสารเสพติดเขาให้อยู่บำบัด2เดือนขึ้นแล้วพอไม่มีอะไรทำอะค่ะมันก็จะคืออยากหนีไม่ตีกันก็หาทางหนีเนี่ยค่ะหนีนี่คือหนีขึ้นข้าวเปิดฟ้าออกลูกองค์3ชั้นก็เอาช้อนคือหนีไปจนได้อะค่ะที่ออกข่าวไว้รุ่นนี้อย่างเงี้ยค่ะก็จะแล้วก็จะมีน้องบางคนได้มีโอกาสแบบเล่นกีตาร์ของกีตาร์มูลนิธิไปก็เห็นว่าเออน้องเล่นได้แล้วก็ดูรีแลกซ์แล้วก็มีกลุ่มร้องเพลงอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะพอคุณปวีณาเช่าคาราโอเกะขึ้นมาค่ะมาให้เขาได้ร้องนี่มันแววตามันดูมีความสุขมากเลยแบบมันซึ่งคนแก่จะอัลไซเมอร์ด้วยน้องจำไม่ได้แต่พอได้อ่านบทเพลงนี้มันมาจำเนื้อได้ร้องได้มันก็เป็นการความหวังอีกแบบนึงนะคะก็จะก็เลยมีความคิดกันกับคุณจันทร์กันว่าเรียกสองห้องเนาะห้องหนึ่งแบบประมาณว่าฟิลผู้สูงอายุนั่งสบายๆแหละจอใหญ่แต่ว่าบางอย่างในจิตเวชอะเราวางไว้เหมือนคนอื่นอะมันจะเป็นอาวุธได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยออกแบบกันสองรอบก็ยังไม่เข้าที่กันก็ยังไม่แบบยังไม่ฝั่งทางวัยรุ่นด้วยยังไม่เก๋เนาะยังครูแหงโอนไปก็เลยวันนี้ก็น่าจะได้แบบที่ยังไม่ไปนอกก็เหลือแค่โมดแอนโทนก็ที่เราเลือกก็คือเป็นโมดแอนโทนสำหรับผู้ใหญ่ที่ว่าให้เราไปถึงห้องที่สมัยนี้เลยจริงๆว่าถือก็ร้องเพลงได้ที่ตัวได้ก็พยายามเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มันเป็นที่ที่เขาตั้งได้สบายมีเวทีตั้งตรงนี้เลือกสายเนาะเวทีเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นอุปกรณ์คาราโอเกะแล้วตรงนี้ก็เป็นซอค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เอาไว้รองรับเอาผู้ป่วยอันนี้ส่วนอันนี้ยังไม่แฮปปี้กับลายนี่ค่ะยังไม่ลงแค่หลังนอกแล้วก็ยังไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่สารละค่ะโคนก็น่าจะประมาณนี้อุ่นๆเป็นเครื่องแล้วก็รองรับคนได้ก็ประมาณเกิน5เกิดรอบถึงรอบๆเนี่ยค่ะจะเข้าเป็นรอบค่ะรอบคนสนิทจะใช้แบบไหนก็ที่นี่ก็จะจัดเพราะว่าทั้งหมดในตึกนี้นะคะมีคนไข้อยู่ถึงชั้น7ค่ะคนไข้ชั้น7ก็จะมีคนดูแลแล้วก็รอบละชั่วโมงครึ่งต่อตึกต่อ
็เข้าเปลี่ยนกันลงมาใช้รอบนี้ประมาณกี่คนก็จะนั่งได้หนูว่า20คนได้นะคะเพราะว่านั่งได้โซฟาด้วยนั่งตัวรองแล้วส่วนใหญ่คนไข้ก็ไม่นั่งหรอกค่ะลุกเต้นได้รำบ้างร้องใช่ค่ะเขามีความสุขจริงๆเขาจะปลดปล่อยเลยค่ะถ้าเป็นวัยรุ่นก็เต้นถ้าเป็นผู้สูงอายุก็รำนั่งรำมีความสุขเชียร์ไม่ค่อยได้นั่งเลยหรอกค่ะก็จะยังฟิลประมาณนี้ค่ะตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะได้เลยค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าเจอว่ามันตอนนี้คือเด็กวัยรุ่นมูลนิธิก็แค่แบบว่ากีตาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องที่เล่นได้สายขาดเลยมาเปลี่ยนก็มูลนิธิสนับสนุนให้เพราะว่าบางอย่างในโรงพยาบาลมันใช้เงินหลวงซื้อไม่ได้ค่ะแล้วก็มีวงอังกะลุงของผู้สูงอายุค่ะก็เขาก็เขย่ากันอยู่ขยาววันนี้พอดีมีแขกอีกกลุ่มนึงคือ WHO มาชมอังกะลุงวันนี้ค่ะเข้ามาชมเพราะว่าเราจะเป็นจิตเวชสารเสพติดพอดีเขาในนโยบายข้างบนจะให้เรารับแบบสารเสพติดด้วยเป็นจิตเวชสารเสพติดที่จะมารวมอยู่ในสารเสพติดกันเลยค่ะใช่ค่ะคือเดิมเนี่ยสถาบันธัญรักษ์ที่เรารู้จักนะก็คือใครบางฝ่ายอยากเสพยาแล้วอยากบำบัดยังไม่ได้ป่วยไปสถาบันธัญรักษ์แต่ถ้าเสพแล้วจนป่วยเป็นจิตเวชมาที่ศรีธัญญาทีนี้พอตอนนี้นโยบายประหลัดก็คือให้ทุกโรงพยาบาลมีเตียงรองรับผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดแต่ความยากคือที่เราเห็นข่าวเนาะเข้าไปอาวาสพังฉุกเฉินพังอุปกรณ์การแพทย์เสียก็คิดว่ามันยากขึ้นแล้วก็เลยจะโอนสถาบันธัญรักษ์ทั้ง7ทั่วประเทศให้มาอยู่กับกรมสุขภาพจิตค่ะกรมสุขภาพจิตก็จะเป็นกรมสุขภาพจิตและยาเสพติดปลายเดือนนี้น่าจะเอ็มโอยูกันแล้วค่ะก็เทรนมาทางนี้แล้วเพราะฉะนั้นตอนแรกเรามีตึกเดียวสำหรับผู้สารเสพติดของผู้ชายตอนนี้ล้นค่ะก็สร้างตึกที่2ค่ะเพราะฉะนั้นฝั่งโน้นก็จะเป็นสารเสพติดทั้ง2ตึกที่จะได้ไปใช้ค่ะคนไข้ล้นแล้วก็ต้องนอนบำบัดเข้ากลุ่มเพื่อให้มันหายอยากยาไงค่ะ2เดือนขึ้นไปค่ะมันก็เลยจำหน่ายยากจะต้องอยู่กับเรางานหน่อยค่ะแต่เราก็รองรับไว้เปิดตึกที่3ไม่รอแล้วค่ะเพราะว่าคิดว่าเห็นมาน่าจะเยอะขึ้นแล้วก็ขออนุญาตอันนี้พี่วิทยานะครับบริษัทแม็กไลท์ด้วยเดี๋ยวจะมาช่วยขอบคุณทุกท่านนะคะที่เมตตาก็เดิมว่าศรีธัญญาคนไม่ค่อยอยากกล้าเข้ามาเลยเรื่องแบรนด์ดังทางโลกดังทางล้อเลียนตลกเอาไปล้อเลียนอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นแคมเปญแรกเลยเมื่อ5ปีที่แล้วก็คือพี่นี่นิติพงศ์มาทำแคมเปญเพื่อจะรีแบรนดิ้งให้คนกล้าเข้ามารักษาก็คือใช้คำว่าไอแอมฟองศรีธัญญาค่ะเพื่อให้เจ้าตัวเองมีความภูมิใจว่าเราทำงานอยู่ที่นี่เราทำบุญจริงๆเพราะเดิมเนี่ยเราไม่เปิดตัวเลยเราก็จะเป็นโรงพยาบาลเดียวที่ไม่มีถุงยาที่เป็นชื่อโรงพยาบาลเพราะว่าถ้าคนไข้ป่วยกลับไปทำงานเจ้านายก็มักจะให้ออกจากงานเพราะว่ากลัวแค่มีถุงยาหรือว่าโดนออกนั้นก็เป็นแบรนด์เดียวที่ไม่มีถุงยาที่ชื่อโรงพยาบาลแต่หลังๆเนี่ยพอเปิดตัวไปศิลปินใส่เสื้อให้หลายคนเนาะตั้งแบรนด์ขึ้นมาคนก็เริ่มกล้าเข้ามารักษาค่ะตอนนี้น้องๆไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเยอะเริ่มมีความเครียดเลยถามนิดนึงคือสมมติว่าทางติดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากขึ้นทุกวันทั่วโลกใช่สำหรับคนที่อาจจะไม่ถึงขั้นที่ต้องมานอนที่นี่เองนะครับยังสามารถเข้ามาได้รับการปรึกษาหรือว่าการรักษาได้ได้ค่ะได้ค่ะตอนนี้ก็เป็นจองคิวค่ะก็มีทั้งจิตแพทย์แล้วก็มีนักจิตบำบัดกันก็คือพบนักจิตโดยไม่ต้องพบแพทย์ก่อนก็ได้จองคิวเลยนะคะมีบีเอฟพีพิเศษก็ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งคือเด็กๆกล้าเข้ามาค่ะกล้าบอกว่าตัวเองเริ่มเครียดมาพบนักจิตมาคุยอะไรบางคนก็ไม่ถึงกับกินยาก็จะเจอว่าคนเริ่มเข้ามาโรงพยาบาลเยอะขึ้นก็มี OPD ที่ด้านหน้าที่เราผ่านมาก็วันนึงที่มาตรวจประมาณ400-500คน OPD นะคะผู้ป่วยในตอนนี้ที่นอนอยู่ที่เราประมาณ400กว่า
แต่มีอยู่200ที่จำหน่ายไปไหนไม่ได้จำตัวเองไม่ได้เดินหลงทางมาหรือจับมาตามสะพานลอยแล้วหรือถ้าหลงผิดเรื่องราชวงศ์ก็คือเป็นคำสั่งไม่ให้จำหน่ายตลอดชีวิตเป็นภาระให้โรงพยาบาลต้องเลี้ยงจนตายแต่ปัญหาคือพอไม่มีเลข13หลักมันเบิกอะไรก็ไม่ได้ตามสิทธิ์มันขึ้นไม่ได้เบิกค่าอาหารค่านอนเตียงอะไรมันไม่ได้ได้อย่างเดียวคือมูลนิธิซัพพอร์ตมูลนิธิซัพพอร์ตโรงพยาบาลปีละประมาณ20ล้านเช่นป่วยทางกายไปตัดแว่นเป็นมะเร็งส่งอะไรต่อให้เขียนใบลงบนคอไปก็จะเรียกเก็บตามสิทธิ์แล้วก็จะไปเจรจาต่อรองว่ามูลนิธิมีเท่านี้ขอจ่ายเท่านี้นะอะไรคนไข้เราซื้อเสื้อผ้าให้แจมเพื่อนผ้าทำไมยาสีฟันทุกอย่างพอออกนอกโรงพยาบาลก็ต้องเปลี่ยนชุดให้เขาหรือถ้าบำบัดแล้วหายจะกลับบ้านจำบ้านได้จะกลับต้องซื้อรองเท้าเสื้อผ้าให้เงินค่ารถส่งกลับอะไรเงี้ยเป็นหน้าที่ของมูลนิธิค่ะซัพพอร์ตทั้งหมดเลยก็คือเข้ามาซัพพอร์ตตัวสว่างจิตเองเป็นพยาบาลนะคะแต่ว่าได้มีโอกาสมาทำงานจิตอาสากับมูลนิธิตอนนี้ก็เป็นรองประธานหารายได้ของมูลนิธิใส่หมวก2ใบก็คือมีความคิดไปหาที่นี่ว่าถ้าไม่มูลนิธิอื่นเขารู้จักแต่รามากับศรีราชเหรอเขาไม่รู้จักศรีธัญญาเหรอมูลนิธิเราเปิดมา30กว่าปีแต่ไม่มีคนรู้จักไม่มีคนกล้ามาบริจาคอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นแคมเปญที่พอดีบังเอิญรู้จักที่นี่ก็เลยเข้าไปปรึกษาที่นี่ก็ตอบมาคำนึงว่าเธอไม่ได้อยากได้เงินหรอกเธออยากให้คนอื่นให้โอกาสและเข้าใจก็เลยเป็นแคมเปญที่ให้คนรู้ว่าเอ้ยศรีธัญญามีอะไรมากกว่านี้จิตเวชเด็กก็มีค่ะมีฝังเข็มมีตรวจ IQ เด็กมีกายภาพมีทำฟันมีทุกอย่างเพราะว่าคนไข้จิตเวชพอด้วยบัตรประชาชนมันลิงก์นะคะเวลาเขาป่วยอย่างอื่นเข้าไปที่อื่นแล้วคนอื่นกลัวเขาก็เลยไม่ได้รับโอกาสเหมือนเป็นโควิดอย่างเงี้ยค่ะจิตเวชเป็นโควิดไม่มีคนรับเลยเราก็ต้องเปิดตึกโควิดรับกันเองดูกันเองค่ะตอนนี้ก็จะเป็นคนไข้ที่เรายังได้พื้นที่ในสังคมน้อยอยู่ค่ะตอนนี้ก็ทำหลายอย่างถ้าด้านหน้าที่ได้เห็นเนาะก็จะเห็นว่ามีคนไข้ร้านรวมอยู่ทำเบเกอรี่เราใช้มาตรา35จ้างคนไข้ทำงานได้ร้อยกว่าคนก็คือแทนที่บริษัทต่างๆจะใช้มาตรา34เลี้ยงผู้พิการจิตเวชเป็นหนึ่งในผู้พิการค่ะมีบัตรผู้พิการด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จ้างหูหนวกแขนขาขาดลืมไปว่าจิตเวชก็เป็นผู้พิการแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ได้หลายๆบริษัทที่เริ่มรู้มาทำ SOU ไม่ต้องเอาคนพิการไปเลยค่ะเราดูให้ตามเยี่ยมให้ดูแลให้คนพิการทำงานที่นี่โอนเงินเข้ากับคนพิการเลยค่ะตอนนี้เลี้ยงได้106คนค่ะเขาก็เช่าบ้านอยู่เลี้ยงครอบครัวได้ได้เดือนละ9,000หยุดเสาร์อาทิตย์เหมือนข้าราชการเลยค่ะทำงาน8โมงถึง4โมงเย็นถ้าเผื่อแวะร้านเพื่อนด้านหน้าเขาก็ชงกาแฟทำมีโครงผ่ามีรีดผ้าอยู่ด้านหน้าค่ะโดยคนไข้ทั้งหมดแล้วก็ในตึกคนไข้ที่เราหาผู้ช่วยเหลือคนไข้ยากๆก็ฝึกคนไข้มาทำงานเช่นเดียวกันเขาก็ได้โอกาสจากเราเขาก็เอาโอกาสที่เขาได้รับมาแบ่งปันให้กับคนอื่นเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นก็จะเห็นมุมอีกมุมหลายๆมุมแล้วก็มีหลายคนที่ไม่ได้ทำที่เรานะคะอยู่โรงพยาบาลใหญ่บางบัวทองใกล้บ้านเขาค่ะก็คือเราจะส่งต่อแล้วมีนักสังคมเอายาไปให้ตามไปเยี่ยมทุกเดือนจะได้มั่นใจว่าในบริษัทนั้นก็เลี้ยงผู้พิการแล้วเพียงแต่เราดูให้ค่ะก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คือคนไข้กับสังคมจะได้ไม่เป็นภาระกับใครก็จะได้เห็นอันนี้ก็เป็นอีกแคมเปญหนึ่งซึ่งต้องขอบคุณคุณจันทร์และคุณปวีณาเลยที่เริ่มแรกเนาะมาจากคาราโอเกะให้ผู้สูงอายุก็เลยจุดประกายคุณจันทร์ที่ได้มากับคุณปวีณาแบบนั้นค่ะก็เลยโอ้แล้วก็เล่นใหญ่ละสองห้องตอนแรกก็ว่าจะห้องเดียวแต่ไปมาเริ่มสองห้องสองตึกนะคะทำคนละแบบค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผู้แทนโทนของห้องผู้สูงอายุนะคะจุดสี่ห้องนึงลบอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นชายที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดเราก็จะทำให้มันดูแบบมีพลังจันทร์ค่ะใครเพื่อนคุณดีเลยค่ะคือตอนนี้ถ้าหนูจะเห็นนะลูกที่ไม่ใส่อะไรเข้าไปเลยห้องลมๆแบบนี้ไม่เห็นนะทุกอย่างจะกลายเป็นอาวุธ
ำไมลูกชายเสพติดห้องนี้แหละที่พี่บอกว่าเขางัดยันป้ายอ๋อที่ฟิล์มก็ใช่ใช่ใช่ถ้าเราเข้าไปที่ตึกเนี่ยไม่สักวันนี้จะได้ไปไปค่ะเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวเราเรียกคุณมีของมาให้แจกคนไข้เลยคืออย่างนี้เดี๋ยวถ้าเราไปห้องตึกเนี้ยเราต้องรู้สึกนิดนึงเพราะว่าเขาจะเหมือนเหล็กดัดคุ้มตึกเลยมันจะใช้ความปลอดภัยแบบพอสมควรในการดูแลค่ะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นกลุ่มพิเศษเนาะก็จะเป็นลักษณะนี้ดังนั้นห้องที่จะทำอันนี้ที่อยากให้เห็นภาพอันนี้ก็คือสิ่งที่ออกแบบไว้ก็ถ้าเกิดว่าทางผอ.อนุมัติว่าไม่ติดอะไรก็จะได้จ่ายค่าแบบถ้าไม่ติดเพราะว่าก็ถ่วงแล้วใช่แต่ถ้าเราก็ไม่สามารถมาเจอพร้อมๆละทีก็เลยรอกันอยู่อันนี้ช่วงนี้ที่พี่พิโรมีนะก็ไม่ค่อยสบายด้วยค่ะวันนี้ดังนั้นก็เลยไม่ได้เจอกันสักทีนะคะจริงๆก็อยากจะมาต้อนรับน้องๆทุกท่านเหมือนกันนะคะแล้วก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องจริงกันนิดนึงแล้วเราจะได้เห็นคนไข้ร้องเพลงอยู่ชั้น7เนี่ยค่ะอันนี้มีคาราโอเกะที่ชั้น7โอเคถูกไหมงั้นเดี๋ยวผมจะให้ให้คนไข้แบบไม้เรือเก็บนะครับได้พูดว่ามันสูงและตรงกับทางนี้หมดเลยเพราะเป็นอาหารเสริมเป็นเครื่องมือแพทย์เป็นอะไรหมดก็สวัสดีทุกท่านนะคะดิฉันเจียงพิศนุก็เป็นผู้บริการฝ่ายการตลาดของบริษัทเวสต์แคมป์เบลเยียนะคะภายใต้ชื่อแบรนด์ของแม่ไรซึ่งเราอยู่มาที่11ปีเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมนะคะล่าสุดนี้เราคอลแลบกับสมายดีท่านทุกท่านจะรู้จักสมายดีนะคะเราก็เลยเป็นคอร์ดที่จะผลิตอาหารเสริมเกี่ยวกับทำให้ทุกคนมีความรู้สึกตื่นขึ้นมาแล้วเฟสนะคะก็เลยถึงแวะสุขสร้างได้นะคะคอนเซ็ปต์ของเราก็สุขที่ตื่นขึ้นมาแล้วทุกคนช่วงนี้จะมีคนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะอะไรต่างๆเราคิดว่าเราไปคอร์ดกับสมัยได้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าทานอาหารเสริมนี้ไปแล้วทำให้มีความรู้สึกสดชื่นตื่นขึ้นมาแล้วเฟสอะไรต่างๆพวกนี้ก็เลยคอลแลบกันนะคะค่ะเราตอนนี้เราเพิ่งเปิดจำหน่ายนะคะแล้วก็จะมีแผนโปรโมทประมาณที่1กันยาซึ่งเป็นวันครบรอบที่11ปีของบริษัทค่ะก็ยินดีที่ซัพพอร์ตกับโรงพยาบาลศรีธัญญานะคะวันนี้ที่เขาจะมอบของให้ด้วยค่ะจะมีน้ำแล้วก็เป็นน้ำแร่เกี่ยวกับสุขภาพด้วยให้กับคุณไอ้ตัวเนี้ยผมก็ทานไอ้ตัวแฮปเปค่ะเออค่ะดีมากครับมันตอบแบบดีเลยตอนนี้ผมให้ปูทานแฟนปูตาตะกี้เลยของแฟนปูเป็นเจ้าปูแบบนี้คือปกติแล้วเนี่ยคนที่เป็นซึมเศร้าหมอจะให้ทานยาไม่ใช่นะอันนี้ก็ต้องลดยาหมอแต่ตัวแฮปเปจะไปช่วยเพิ่มให้เป็นสารสั่นสารที่ทำให้เกิดสร้างความสุขนะคะไม่ใช่ว่ากินแล้วหายเลยไม่ใช่นั่นคือระยะสั้นระยะยาวของลองเทอมเนี่ยจะทำค่อยๆไปทำให้สุขภาพเนี่ยดีเราไปเจอของกินค่ะมีรถรางทานตัวนะคะไปห้องข้างล่างก่อนเราไปชมแล้วก็เรียนอะไรชมไหมร้องเพลงไปที่ร้องสุดถ้าถ่ายเป็นการเก็บอย่างฉันเป็นเก็บใครร้องรอนะบิ๊กบิ๊กคุณนี่เนี่ยใครที่ผู้ช่วยจะมาฟังเพลงค่ะเป็นช่วงอายุเท่าไหร่บ้างแล้วก็เป็นระดับคนไข้เรามีตั้งแต่เด็กอายุที่จะหนักกว่า18ที่จะมาฟังเพลงใช่ค่ะแต่ว่าเขาจะมีการตื่นมันไม่ใช่ยาเป็นอาหารเสริมแล้วเป็นผลิตแม่ด้วยอะไรด้วยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะชั้นหนึ่งก่อนเนาะกลับมาการลุกเพลงนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ทุกคนก็ได้ฟังกันมาแล้วนะครับว่าความจำเป็นของห้องคราวแก่บำบัดเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการรักษาอ๋อใ
จะช่วยรักษาผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชได้ยังไงนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงกันนะครับว่าทางผู้ป่วยจิตเวชบางคนเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะป่วยนะครับบางคนเขาป่วยเพราะความจำเป็นบางอย่างนะครับที่ทำให้ความเดือดร้อนเอาผมเข้าไม่ได้นะเราจะไปชั้นหนึ่งกันก่อนนะคะปิดเลยค่ะเธอเลยทำโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดไม่ได้ได้เลยอันนั้นจะทำคิดแล้วแต่คิดแค่ว่ามีจองแต่สำหรับเราคิดเราต้องมีแหละใช่คิดไม่เหมือนกันมันก็เลยว่าก็เลยต้องคิดที่หลายทางก็ต้องเปลี่ยนวิธีก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้พวกคิดเรื่องนี้จากตรงเบียร์มาเตรียมของใช่ไหมเตะโดนเหล็กอ่ะมันใส่ผ้าใบไม่ได้เลยปวดพี่ไปมาลาบิดเดี๋ยวไอ้คุยกับพี่แช่งจะได้ไอ้ความจริงใช่ไอ้จัมเปอร์เป็นอ่ะครับนี่เราก็ลงมาถึงชั้นหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวจะไปดูสถานที่ที่จะเป็นที่ที่จะทำห้องนะครับห้องคาราโอเกะเดี๋ยวรอทีมงานออกมาครบแล้วนะครับมีพี่แคทเมื่อกี้ผมพูดค้างไว้นะครับเรื่องของการดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ป่วยบางคนนะผู้ป่วยหลายๆคนเขาไม่ได้มีความแบบไม่ได้มีความตั้งใจที่จะป่วยหรือว่าบางคนป่วยเพราะโรคหรือว่าด้วยเหตุผลจำเป็นอะไรหลายๆอย่างครับซึ่งตรงเนี้ยอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเขาเป็นคนป่วยเขาเป็นผู้พิการแล้วเราฟังเรื่องราวจากทางโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริยากับเมื่อกี้เราจะรู้ว่าน่าสงสารมากหลายๆคนเขาน่าสงสารจริงๆนะครับเขามีความรวมถึงลงในพื้นที่ของโรงพยาบาลเองเนี่ยก็มีงบประมาณไม่มากพอนะครับมักจะเป็นกลุ่มที่ถูกเมินใช้คำนี้ดีกว่าได้รับความช่วยเหลือน้อยกว่ากลุ่มที่ควรจะเป็นอะนะครับได้รับความช่วยเหลือน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับยิ่งทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันเหมือนจะไม่พอเพียงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูสถานที่กันนะครับมันได้อีกนะพี่ฟังอันนี้มาแล้วแป๊บนึงนะพี่แป๊บนึงค่ะพี่คะเดี๋ยวเร็วมาก่อนเร็วแบบนั้นเร็วเร็วเร็วมาก่อนเร็วมาก่อนจ๋าจ๋ามาเนี่ยเสียดไปผมอยู่นี่เจ็บได้อีกใครจะจองก็ระบุชื่อก่อนเลยดูหน้าโอ้ยกินยาหายแล้วก็มากันยกกลุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเราจะไปดูห้องอะไรนะพี่ฟางอันนี้เราจะไปดูห้องที่เราจะทำห้องคาราโอเกะที่อาคารชั้น5อาคาร5ชายที่เป็นห้องที่เป็นแรกเข้าอ่ะครับซึ่งที่เมื่อกี้พี่ฟางที่เราเห็นในสไลด์ก็คือห้องที่ห้องสีแดงที่เป็นห้องของวิจันเขาบอกว่าต้องการแบบดุดันต้องการเหมือนแบบสร้างสีให้เขาได้แบบมีความแบบรู้สึกอะไรเงี้ยซึ่งห้องนี้จะมีความอันตรายมากกว่าห้องข้างล่างที่เป็นของผู้สูงอายุเพราะว่าห้องนั้นเป็นแบบวัยรุ่นตั้งแต่อายุแบบเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นเสพยาด้วยเป็นมีสารเสพติดด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาชอบดนตรีเขาชอบเสียงเพลงวันนั้นได้เข้าไปแล้วก็เห็นเขาเปิดเพลงแล้วก็เต้นกันอ่ะอ๋อเต้นเลยเต้นเลยเต้นเลยเป็นแบบเป็นเพลงที่เขาชอบเขาจะมีช่วงเวลาที่แบบให้เปิดหนังดูให้เปิดเพลงดูก็คือแล้วแต่ว่าเขาจะแบบดูอะไรพอเปิดเพลงที่เขาชอบพวกเขาก็เต้นกันอะไรเงี้ยซึ่งการเปิดเพลงเต้นเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเหมือนกับว่าบำบัดอาการไปด้วยแต่ก็ไม่ได้มากจนเกินไปที่มันเป็นแบบตัวกระตุ้นที่ทำให้เขาอารวาสหรืออะไรเงี้ยเรียกว่ามันเป็นตัวช่วยตัวเสริมในการบำบัดคือจริงๆแล้วอ่ะพอเวลาอยู่ตรงนั้นอ่ะพอมันใช้คำว่าบำบัดมันไม่ใช่ความสนุกแล้วมันคือการงดเนาะพองดปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นซึม
พอซึมปุ๊บพอมันได้ในเรื่องของดนตรีหรือว่าเสียงเพลงเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็จะรีแลกซ์ขึ้นก็จะทำให้เขารู้สึกแบบสบายมากขึ้นไม่ได้แบบอึมครึมอะไรเงี้ยบางคนเขากินยาแล้วก็หลับอย่างเดียวก็ซึมอะไรเงี้ยเพราะมันคือการบำบัดเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพี่ยก็อยู่ในเขตรั้วของโรงพยาบาลศรีแล้วไอ้โรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ยแหละนะครับวันนี้ก็มีพี่ศิลปินนะครับที่นั่งรถมาด้วยกันเนี่ยนะครับก็จะมีพี่แคทเธอรีนอิงลิชนะครับมีพี่อีฟวงสไพนะครับพี่ปีเตอร์คอปเทอร์เรนอลนะครับก็เดี๋ยวนั่งรถไปดูสถานที่กันด้วยกันนะครับห้องที่เรากำลังจะไปอย่างที่ทางพี่ฟางบอกไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นห้องที่เป็นห้องแรกรับนะครับส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็จะเป็นผู้ป่วยที่เป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้จะค่อนข้างรุนแรงเขาเรียกว่าไงมีพฤติกรรมตอบสนองที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับเราควรที่จะคือห้องตรงนี้มันจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการแบบซอฟอารมณ์เขาลงนะครับอย่างที่พี่ฟางบอกก็คือพ อได้มีการบำบัดได้นู่นได้นี่แล้วเนี่ยการที่แบบพอมาร้องเพลงมาปลดปล่อยในเรื่องของการเต้นการร้องเพลงเล่นดนตรีหรือว่าฟังเพลงอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถทำให้จิตใจสภาพจิตใจเขาน่าจะซอฟลงได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากอย่าลืมว่าผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชหรือว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของความเครียดในเรื่องของการติดยาอะไรต่ออะไรในบ้านเรามันเยอะขึ้นจริงๆครับดังนั้นการช่วยกันเนี่ยมันได้ประโยชน์มากนะโอเคถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามถือกล้องในมุมที่เห็นผู้ป่วยไม่เห็นผู้ป่วยนะครับเรื่องนี้เราต้องบอกทางลูกเพจทุกคนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะถามว่าทำไมต้องอาจจะขึ้นเพดานหรือว่าลงพื้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเปิดหน้าผู้ป่วยเหล่านี้ได้นะครับพี่สวัสดีครับนะครับขออนุญาตนี่นะครับกลุ่มคณะเรามาถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องกันนะครับเข้ามาเดินดูตรงนี้เราเข้ามาตรงนี้เป็นตึกชาย5นะคะอยู่ที่นี่มาเซอร์เวทที่ตัวเองก่อนเอาเป็นว่าสบายแล้วพังอ่ะอันนี้เป็นตึกมานี่มาพี่ยาเข้ามาเดี๋ยวมึงเก็บไว้จะเก็บแล้วได้รับการบำบัดก็คือคัดเลือกแล้วอันนี้เป็นตึกนี้จะเป็นล็อบใหม่ในช่วง2อาทิตย์แรกครับจะอยู่ที่นี่ครับสวัสดีค่ะก็อาการดีขึ้นไปแล้วอยู่ที่นี่2เดือนเพื่อที่เราจำหน่ายด้วยความที่2เดือนเนี่ยเขาบังคับว่าถ้าเป็นสารเสพติดจะต้องอยู่รักษาประมาณ2เดือนก่อนถึงจะกลับบ้านได้ครับแต่เคสที่รุนแรงก็จะเป็นเคสหลังคือที่บอกว่ารุนแรงแปลว่าตอนมาแรกๆเขาจะอาจจะมีอาการอยากยาอยู่บ้างอะไรบ้างเพราะว่าแค่4ตัวครับใช่ครับยังด้วยความที่พอมาใหม่ๆใช่ไหมครับช่วงแรกยังได้รับยาทั้งทางจิตและทางรักษาเรื่องของสารเสพติดได้ยังไม่เต็มที่ก็จะมีในส่วนของการก้าวเล้าบ้างมีตีกันบ้างที่หนีก็จะหนีจากโซนนี้แหละครับที่จะเยอะครับแต่อันนี้คือจะเป็นอาการที่สงบแล้วคนที่เข้ามาที่นี่คือถือว่าเหมือนกับว่าเสพยาจนมีสองแบบครับมีทั้งระยะยาใช่มีทั้งเสพยาจนหลอนกับเป็นจิตเวชอยู่แล้วเสพยาอาการจะแตกต่างกันครับใช่แต่ว่าพอมารวมกันทั้งสองอย่างมันเลยทำให้อาการหนักขึ้นกว่าจิตเวชทั่วไปแต่ทีนี้ด้วยความที่ส่วนใหญ่น้องๆก็จะมีตั้งแต่อายุ10กว่าถึง20กว่าอย่างที่พี่สว่างจิตบอกไปเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เขาทำได้คือเขาจะต้องอยู่แค่ในตึกเขาออกไปทางนอกไม่ได้เพราะมันเสี่ยงต่อการหลบหนีเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราต้องยกมาไว้ให้เขาจะมีการทำกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกสมัยก่อนจะมีในเรื่องของปลูกต้นไม้แคคตัสก็มีครับมีให้วาดภาพระบายสีมีในเรื่องของดนตรีที่ตอนนั้นเขาเคยมีศูนย์กลุ่มบำบัดข้างบนเราก็หาพวกอุปกรณ์ดนตรีกีฬาให้เขาก็จะออกกำลังกายที่นี่เล่นดนตรีที่นี่แต่ทีนี้พอมันเปลี่ยนผู้ป่วยไปได้เรื่อยๆครับก็บางรุ่นก็มีคนที่เล่นได้บางรุ่นก็มีคนที่เล่นไม่ได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยสอนบางช่วงก็จะดีก็จะเล่นกันสนุกสนานนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนการร้องเพลงคือทุกคนร้องได้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็จะง่ายต่อการบำบัดมากกว่าครับแล้วก็เหมือนเราเนาะถ้าอยู่ในแต่ตึกสี่เหลี่ยมแคบๆแล้วก็อึดอัดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาวิธีทางทุกอย่างให้เขาแบบรู้สึกผ่อนคลายใช่ครับ
เดี๋ยวรออีกคันมาเดี๋ยวยิ้มแย้มพูดยิ้มเป็นยังทุกคนนะคะอยู่ถ้าเป็นมูลนิธิจะต้องเป็นไทยนี่เขาเพราะว่าทำยังไงถึงดูอิ่มเพราะว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำเป็นอันดับแรกคือถ้าเป็นทุกคนที่ทำงานที่หนึ่งคือเงินเดือนไม่ได้เยอะเท่าเอกชนหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่ตอนแรกๆทุกคนเข้ามามันก็จะมีในเรื่องของจะอยู่ได้ไหมจะมีความเครียดความอะไรกับการที่ต้องเจอผู้ป่วยแต่พอได้สัมผัสชีวิตผู้ป่วยเราจะรู้สึกว่าเขาน่าสงสารเขาไม่มีโอกาสพอเราได้มีส่วนในการช่วยเขาเราก็แฮปปี้เราก็ทำงานในส่วนที่เราแต่ละคนจะทำได้ให้อย่างของเราที่มูลนิธิเราก็จะคิดว่าทำยังไงให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแค่นั้นแล้วก็อาจจะต้องไฟกับคนอื่นบ้างอะไรบ้างแต่ทุกอย่างถ้าเพื่อผู้ป่วยเราก็ยอมครับใครจะมองว่าเราร้ายมองว่าเราแบบปกป้องผลประโยชน์ผู้ป่วยอย่างเดียวไม่สนใจคนอื่นแต่เราก็ต้องทำเพื่อให้ผู้ป่วยเราแบบ อยู่ที่เนี่ยยังไงให้มีความสุขที่สุดอยากกอดเลยอ่ะถ้าเราทำไปเรื่อยๆอยู่มันก็จะเหมือนเรามีความสุขในการทำงานเราก็แบบทำได้เต็มที่ครับทุกอย่างที่เราคิดทำออกมามันก็จะมีแต่ด้านบวกๆขึ้นไปถ้าเราช่วยเขารักษาเขาเป็นไปได้ใช่ครับและอย่างเวลาเราเห็นอย่างที่มูลนิธิอย่างเงี้ยบางคนที่เขาเป็นผู้ป่วยธรรมดาเนาะเขากลับบ้านไปแล้วเราฝึกอาชีพให้เขามีพื้นฐานตอนนี้มีคนที่เขาทำผ้าย้อมครามไปทำเองที่บ้านแล้วก็มาฝากเราขายสวยมากแบบครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวแวะชมได้ที่มูลนิธิคือแบบราคาก็คือย่อมเยาในระดับที่ถ้าเป็นคนเล่นผ้าครามจะคิดว่าแบบราคาหลักร้อยแต่สวยแบบสวยแล้วมีชิ้นเดียวเพราะมันลายไม่เหมือนกันอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เขาทำด้วยความตั้งใจผู้ป่วยคนนี้เป็นแพนิคไม่กล้าที่จะพบเจอคนกลับบ้านไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วมาหาหมอแล้วหมอบอกว่าช่วงนี้อาการกำเริบยังไม่ให้เจอคนเมื่อตอนต้นเดือนเรามีจัดมินิคอนเสิร์ตก็มีคนมาร่วม งานประมาณเกือบร้อยคนเขาอยากมาพรีเซนต์เองแต่พอหมอบอกว่าอย่าเพิ่งเจอคนเยอะเขาก็เลยไม่กล้ามาอย่างนี้ครับก็มาฝากระวังไว้ก็แบบเป็นสิ่งนั้นอย่างเงี้ยครับพอมันเจอสิ่งที่แบบน่ารักอย่างที่เราทำแล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้ไปเรื่อยๆใช่ขอบคุณนาด้วยนะเป็นงานที่ได้บุญเนาะก็ครับถ้าคิดอย่างนี้คือสบายใจอยู่ได้เรื่อยเป็นแค่ในฝั่งเดียวฝั่งที่ของใครจะเป็นการทำความบาดการลงประกอบการดีที่ก็จะเป็นที่ก็เป็นยังไงแล้วว่าเรามีนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ32แห่งมาฝึกงานที่นี่ดังนั้นก็จะกระจายไปที่ตามจุดต่างๆอันนี้ก็จะมีเหมือนกันในส่วนของหรือเราไปอะไรก็ได้นะได้ก็ได้นะมีกลุ่มมาแล้วมาแล้วครับไปพร้อมกันจ้าไม่ต้องอยู่ยาวอยู่ยาวใช่เพราะว่ามาช้ารับเลยครับรับไหมคะรับได้ครับจะมีตึกว่างอยู่ครับขอจองล่วงหน้าสักอีก10ปีมาได้ไหมจริงๆแล้วเราสามารถรับผู้ป่วยได้สูงสุด750เตียงในปัจจุบันนะครับที่แบบเต็มกำลังเลยอันนี้เต็มไหมตอนนี้มีประมาณ400กว่าครับคืออีกเยอะพี่คือตั้งแต่หลังโควิดเรารับน้อยลงมาดูแลยากขึ้นเลยนะครับอีกเยอะอีกเยอะอันนี้ก็คือการติดโครงนี่คือเนี่ยอันนี้เป็นทางเชื่อมสองตึกชายทุกของสองตึกนี้จะพิเศษคือโครงจะเยอะกว่าที่อื่นครับที่บอกว่าปีถ้าคนไข้ที่แบบอาการกำเริบอะลูกองค์เทนทีฟได้นะครับตามหอบางหอคือถีบประตูกระจายมีเยอะได้ครับครบแล้วค่ะเชิญเลยค่ะเชิญด้านนู้นเลยค่ะเชิญเลยค่ะทำเลยค่ะนุ่นขันเนาะทุนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเยี่ยมชมห้องที่เราจะใช้เป็นห้องที่ทำการสร้างใหม่นะครับให้เป็นห้องคาราโอเกะกันนะครับชั้นไหนครับชั้นสองขึ้นไปเปิดไหมโอเคเราขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะเดี๋ยวเราต้องรอว่าเดี๋ยวทางเจ้าที่โรงพยาบาลจะมาพาเราไปที่ห้องไหนเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับสวัสดีครับ
นี่ครับมีพี่ๆศิลปินมาดูพื้นที่กันด้วยนะครับใช่ป่ะพี่จานี่เข้ามาแล้วถูกแล้วคนถูกแล้วโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันวันนี้อีเวนต์เยอะค่ะในโรงพยาบาลแต่ห้องที่ทำถ้าเป็นเมื่อก่อนครับชั้น2จะเป็นที่ทำกิจกรรมกลุ่มของผู้ป่วยเราจะแบ่งเป็นแบบห้องที่ละห้องที่แล้วก็ถ้านักศึกษามาศึกษาก็จะมาสอนผู้ป่วยทำกิจกรรมจะเป็นนักศึกษาพยาบาลไม่ใช่ผู้ป่วยคือจะเป็นผู้ชายล้วนๆก็จะมาใช่ค่ะนี่นะครับเราจะใช้ห้องนี้ในการทำตอนนี้ผู้หญิงถ้าเป็นฝั่งเสพติดจะอยู่รวมกับหอผู้ป่วยหญิงธรรมดาแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยด้วยความที่จำนวนเยอะมากก็ถึงต้องมีหอแยกต่างหากซึ่งห้องนี้จะเป็นห้องที่แบบจะเป็นคนวัยรุ่นใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีของไม่มีโทรศัพท์ใช่ค่ะอันนี้เปิดเข้ามาก็คือในสมองมีความคิดห้องนี้นี่นะครับก็เป็นห้องที่เดี๋ยวเราจะทำการรีโนเวทใหม่ให้กลายมาเป็นห้องที่ไว้สำหรับแรกรับนะครับผู้ที่ป่วยจิตเวชแล้วก็เป็นผู้ป่วยใหม่นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นอย่างที่บอกไปนะครับมันก็จะมีความแบบมีความรุนแรงมีความแอคทีฟนะครับความก้าวร้าวที่มากกว่าปกตินะครับก็จะมาใช้ห้องนี้นะครับถ้าไม่มีคนอยู่ด้วยไม่ได้แล้วคนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นโทนแบบนี้เด็กรุ่นก็จะรู้สึกว่ามันป่วยเข้าใจอันหลังตอนนั้นก็ดีเบตกันเรื่องแต่ในที่สุดพอออทันก็เคาะว่าเอาสีแดงถูกต้องแต่ตอนแรกก็เอาสีอุ่นๆมาเขาก็บอกว่าเด็กมันจะรู้สึกไม่ชอบมันผู้ใหญ่อ่ะเขาคงอันนั้นมาเด็กก็คงแบบอยากได้และอยากได้ความแตกต่างอยากได้ความแตกต่างได้อะไรที่มันเข้ากับตัวเขาเลยเป็นแดงดำแดงดำก็สีเท่ๆสีวัยรุ่นเหมือนอาร์ตใช่ก็ทำให้มันอาร์ตดักอัพนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระบายแล้วก็เต็มที่เลยอันนี้เป็นห้องของคุณความเป็นคุณคุณใส่ได้ประมาณนี้ถูกต้องอ๋อเดี๋ยวตัวนี้เสื้อผ้าที่เห็นสภาพนี้เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเนาะเพราะว่าสภาพนี้เปลี่ยนตัวนี้โอเคค่ะร่างกายใช่เครื่องออกกำลังอย่างที่บอกว่าเขาเป็นไหนไม่ได้ครับเขาก็เลยจะต้องมีเครื่องออกกำลังกายนี้ถ้าใครอยากบริจาคเพิ่มก็ยังได้อันนี้เป็นเครื่องออกกำลังกายที่ห้องนี้มีอยู่เดิมนะครับซึ่งมีอยู่แค่นี้เองนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะเพียงพอเท่าไหร่นักนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ใครที่มีจิตศรัทธาอยากจะช่วยบริจาคกันเข้ามานะครับเพราะก็น่าสนใจอยู่ครับเป็นอีกเรื่องนึงที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่นี่ได้นะครับวันนี้เรามาได้ครับนะครับก็เราจะมาร่วมกันจ่ายเงินให้ย้อนนะจ่ายเข้าไปจ่ายไปถ่ายก็คือถ่ายกันนะโอเคนะครับนี่ก็เป็นชมหน้าของผู้ที่เดี๋ยวจะเข้ามาช่วยเหลือกันตรงนี้นะครับให้มันเห็นห้องเป็นกว้างๆลึกๆก็ได้ไหมย้อนแสงได้เห็นเป็นมุมดีกว่าอ่ะนะครับก็จะมีทั้งพี่จันนะครับ
พี่เอสปวีณานะครับจากมูลนิธิปวีณาของสกุลนะครับแล้วก็มีพี่ๆดาราศิลปินที่จะมาเป็นอีกหนึ่งฝันเฟืองในการโอเคเป็นอีกหนึ่งฝันเฟืองในการช่วยกันสร้างห้องนี้ขึ้นมาให้กลายเป็นห้องแรกรับผู้ป่วยนะครับอย่างที่พี่จันบอกเมื่อกี้ทุกคนอ่ะก็คงจะได้ยินกันนะครับว่าผู้ป่วยที่ใช้ห้องนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยวัยรุ่นที่มาจากอาการปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับก็จะใช้สีแดงในการทำให้เขาได้รู้สึกว่านี่มันไม่ใช่แค่ห้องผู้ป่วยธรรมดาแล้วก็จะมีการปล่อยได้เต็มที่นะครับ เดี๋ยวเราไปที่ข้างล่างอ๋อครับเดี๋ยวเราจะไปแจกขนมให้กับคนไข้นะครับแต่ทีนี้ว่าผมจะไม่สามารถที่จะถ่ายให้เห็นได้นะครับนะครับอันนี้ผมต้องขออนุญาตเดี๋ยวผมจะหลบให้ได้มากที่สุดนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งห้องที่เราจะต้องเข้าไปเดินดูเดินชมเดินสำรวจห้องกันนะครับโอเคก็เราได้เห็นในเบื้องต้นไปแล้วนะครับสำหรับห้องที่เราจะทำเป็นห้องผู้ป่วยแรกรับนะครับแล้วก็วันนี้เราได้รับอันนี้มาจากไหนเอ่ยของเราเองเนาะใช่ใช่เดี๋ยวเขาจะออกมารับนะพี่ผมจะหลบแหละเดี๋ยวผมจะหลบแล้วนะครับก็ให้ทุกคนได้เห็นกันไว้นะครับว่าตอนนี้เรามีโครงการนี้อยู่นะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าการปฏิเสธโครงการนะครับอันนี้ผมขออนุญาตนะเดี๋ยวผมจะไม่หันไปทางที่มุมที่ผู้ป่วยลงมานะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามไลฟ์นี้นะครับผมขออนุญาตจบไลฟ์นี้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราจะไปดูในพื้นที่อีกที่นึงนะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะขึ้นไลฟ์ทุกคนได้ชมกันนะครับอย่าลืมนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญมากมันจะช่วยคืนผู้ที่ป่วยโดยที่หลายๆคนเขาไม่ได้ตั้งใจจะป่วยครับก็เราจะคืนพวกเขาให้กับสังคมนะครับยังไงเดี๋ยวขอบคุณทุกๆคนมากๆที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามโครงการนี้ต่อไปในหน้าเพจของอีจันนะครับเราจะช่วยผู้ป่วยเหล่านี้ได้ยังไงแล้วก็ด้วยวิธีไหนนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ